แล้วให้ดูนี่หลวงพ่ออินวัดโบสถ์ใช่ไหมเนี่ยเก๋หลวงพ่ออินวัดโบสถ์นะเก๋ตรงห่วงเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยเห็นไหมห่วงปกติแล้วมันจะกลมใช่ไหมเพื่อนๆดูนะแม้ลักษณะห่วงปกติจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ตัวถอดมาเนี่ยหนึ่งหูมันจะใหญ่เห็นไหมหูเจาะมันใหญ่มาเทียบกันแล้วเนี่ยหูเจาะเขาเล็กกว่านะครับเห็นไหมการถอดเห็นไหมเราจะเห็นเลยว่ามันมีร่องรอยการถอดเห็นไหมเพื่อนๆตะแคงดูเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันจะมีขั้นบันไดนะเป็นพระถอดถ้านะถ้าไปปัดหูออกองค์นี้ก็จะเอาไปเล่นได้เลยนะเอาไปเล่นเอาไปวัดได้เลยนะครับเห็นไหมว่าโอ้โหดูเมตตาคมมากใช่ไหมแต่นี่เหรียญเก๋นะเพื่อนๆนี่เหรียญเก๋เพราะว่าหูมันไม่ได้รอยตัดหูมันอะเห็นไหมมันไม่กลมนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตดูหูตัดของทั่วไปเนี่ยเขาจะกลมนะครับแล้วก็เล็กนะครับนี่เป็นพระที่ไม่ดังนะพระที่เราหาสามารถซื้อได้องค์ละ30บาทองค์ละ100นะครับนะแล้วก็เรามาดูเนื้อลมดำสมัยก่อนอันนี้พระปี16นะเรามาดูเนื้อลมดำดูการแกะสดเห็นไหมตัวหนังสือพวกนี้นะนี่ก็เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับอาจารย์แก้วธรรมจาโรนะครับเหรียญนี้เนี่ยสลักไว้ว่า2484แต่เนื้อโลหะมันไม่ถึงนะครับนี่เป็นเหรียญย้อนยุคนะครับกระบวนการผลิตยุคใหม่เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ไม่ต้องห่วงใช่ไหมเห็นไหมว่าหูเจาะเนี่ยมันเล็กรายละเอียดตัวหนังสือแล้วการลมดำเห็นไหมนี่เป็นเหรียญย้อนยุคของสงขลาคือถ้าเรามีเหรียญแบบนี้เนี่ยนะ1954เนื้อโลหะเนี่ยถ้าจะบอกว่า2484เนี่ยเนื้อโลหะมันเห็นไหมเนื้อโลหะมันไม่ได้นี่เนื้อโลหะมันเป็นเนื้อโลหะยุคใหม่นะครับส่วนเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นย้อนยุคได้อยู่นะครับพระธรรมย้อนยุคอ่ะได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นพระแท้ยุคนั้นน่ะไม่ได้เลยเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยเห็นไหมมันเบลอตัวหนังสือมันไม่คมชัดนะครับนี่แล้วเส้นต่างๆเนี่ยมันไม่คมชัดนะครับเห็นไหมลักษณะการถอดหูยับมากเลยนะนะร่องรอยของการถอดนะเราจะเห็นร่องรอยของการถอดตัวหนังสือก็ไม่คมชัดเนี่ยนี่ก็เก๋ยอดนิยมนะครับหลวงพ่อกั่นวัดพญาติ2469เห็นไหมเทียบเนื้อโลหะแล้วมันไม่ได้นะครับเนื้อโลหะมันไม่ได้แล้วมาเจอหลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิมพ์เนี่ยไอ้นี่บอกว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมใช่ไหมนี่ก็ถอดพิมพ์ใช่ไหมเห็นไหมโอ้โหดูหน้าคมๆใช่ไหมโอ้โหมีเมตตาอะไรแต่นี่เป็นเหรียญถอดนะครับเหรียญถอดมานะกระบวนการผลิตเหรียญเนี่ยมันผลิตยุคหลังนะครับลอยเนี่ยมันไม่ใช่ลอยเลื่อยนะครับมันเป็นการอะไรอ่ะเรียนแบบนะคือถ้าของแท้มันจะต้องคมชัดใช่ไหม
แต่เอาเถอะมีไว้ก็เอาไว้ศึกษาไงนะครับ2467ยัน5ใช่ไหมยัน5บางคนบอกว่านี่อ่ะแท้แท้เนี่ยเห็นไหมหูเจาะแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่ไงนะเนาะเนี่ยผมตีว่านี่เป็นเหรียญเก๋เหรียญถอดนะครับ2 องค์เนี่ยถอดเห็นไหมเนี่ยเขาจะทำพระที่ขายได้ใช่ไหมเนี่ยเอามาต้นทุนผลิตก็แค่3บาท5บาทใช่ไหมแต่องค์นี้มันเด็ดตรงไหนรู้ป่ะองค์นี้มันเด็ดตรงที่ว่าเขามาทำเลื่อยไงเขามาแต่งเป็นรอยเลื่อยรอยเลื่อยใช่ไหมใช่ไหมแต่งรอยเลื่อยมาแล้วก็โลหะเนี่ยเหรียญเนี่ยมันไม่ใช่ทองแดงอย่างเดียวนะเนี่ยเพื่อนๆถ้าดูดีๆนะเหรียญเนี่ยมีการผสมเนื้อโลหะหลากหลายนะมีทองแดงด้วยมีสังกะสีด้วยนะครับแต่ตัวหนังสือเขาไม่คมชัดไงก็เอาไว้ศึกษาเล่นๆนะครับ